ดีครับ Slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเคเนื่องจากมันขึ้นรอบใหม่แล้วเนาะแบบก็ผมก็มาดูเควสนะครับว่ามันให้ทำอะไรว่ามันมีเควสอะไรบ้างนะครับตอนแรกมันมีเควสมังกรนะครับแต่ผมเอาไปเล่น GP เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แล้วมันก็เหลือเควส Shadow กับ Portal นะครับซึ่ง Shadow เนี่ยมันเพิ่งทำไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ทำ Portal กันดีกว่านะครับวันนี้ Portal เราทำ Good Stuff ไปแล้วนะครับเป็น Bachelor Good Stuff Nemesis นะครับเพราะฉะนั้นเล็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้เป็น Mysha 8นะครับ Mysha 8นะครับหรือจริงๆก็เขาก็เรียกกันว่าเป็นเด็ก Artifact นั่นแหละนะครับผมมีเหมือนมีผมเรียก Mysha 8อยู่คนเดียวแล้วมั้งนะครับก็คือยังไงครับเป็นเด็กเล่น Artifact นะครับแต่ว่าจะมีท่าปิด OTK ท่าหนึ่งก็คือการเล่นไมชาในเทิร์น8นะครับแล้วก็ใช้พวกการ์ดอาร์ติแฟกต์ทั้งหลายเนี่ยพอเราเล่นไมชาในเทิร์น8เราจะมีเพลย์พอยต์เหลือ5ใช่ไหมแต่ว่าใช้พวกการ์ดอาร์ติแฟกต์ทั้งหลายเนี่ยทำให้เราได้เพลย์พอยต์กลับคืนมาจนกลายเป็น7นะครับทำให้เราสามารถโวไมชาและใช้ดาบไมชาได้นะครับก็สามารถที่จะ OTK เทิร์น8ได้นะครับสำหรับลิสต์นี้เป็นลิสต์ที่ผมลอกเกมวิทมานะครับก็แล้วก็มีการ์ดใหม่ใส่มาด้วยนะครับก็คือนี่ Artifact Call นะครับการ์ดนี้เป็นการ์ดที่ผมเดาไว้ว่ามันน่าจะสตรองมากเลยอาจจะนะครับแต่ว่าถึงเวลามันก็เก่งจริงๆเพียงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะแบกพอร์เทลได้นะครับก็อย่างที่รู้กันพอร์เทลตอนนี้ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับแล้วก็เนี่ยแหละการ์ดนี้มันก็ดีมากนะครับถ้าเลยฉะนั้นก็ได้คือเป็นการ์ดเรียกอาร์ติแฟกต์ที่อะไรอ่ะเป็นเวทแล้วก็ไล่น้อยอ่ะนะครับไม่เปลืองที่ด้วยนะครับการ์ดใหม่อีกใบหนึ่งนะครับไอเนสนะครับน้องล่มนะครับผมมีฟอยล์3ใบเลยนะครับน้องล่มดีเพราะว่าเด็กเราเนี่ยเรโซแนนซ์บ่อยนะครับสามารถที่จะทริกเกอร์เรโซแนนซ์ได้ง่ายนะครับน้องไอเนสก็ช่วยล้างบอร์ดอะไรพวกนี้ได้นะครับบางทีไม่ต้องเล่นไมชาก็ได้ผมเคยโดนนะครับไอเนส3ใบนะครับแล้วก็เคลียร์มันไม่ได้เพราะว่ามันตีไม่ได้นะครับแล้วมันก็เบิร์นตีหน้าผมจนตายนะครับนะ โอเคการ์ดใหม่อีกใบหนึ่งนะครับ Dazzling Archer นะครับใบนี้ดียังไงกับการ์ดอาร์ติแฟกต์ก็คือใช้คริสตัลไลซ์มันนะครับอาจจะคริสตัลไลซ์เทิร์น1นี่แหละนะครับที่จะยัดอาร์ติแฟกต์เข้าเด็กนะครับก็คืออย่างที่แอดเมียเคยพูดนะครับว่าเฮ้ยการ์ดยัดอาร์ติแฟกต์มันน้อยนะช่วงนี้นะครับใบนี้ก็สามารถที่จะมาแทนที่ได้นะครับเพียงแต่ว่าการที่มันเป็นคริสตัลไลซ์นะครับอาจจะทำให้มันเปลืองที่หน่อยถ้าไม่เล่นในเทิร์นแรกๆนะครับเล่นเป็นตัวมันเองก็อาจจะพอได้อยู่นะครับลงมาดีล4 ดาเมจใส่ฟอลโลเวอร์นะครับก็อาจจะมีที่ได้ใช้บ้างอะไรพวกนี้โอเคตามนั้นนะครับสำหรับลิสต์นี้ก็คงประมาณนี้โอเคถ้างั้นเรามาดูกันละกันว่าเราจะเผาแต้มกันไปสกิลแต้มนะครับกับเด็กนี้นะครับตอนนี้มีอยู่10,500นะครับเล่นมังกรได้วินสตริกไว้นะครับเนี่ยแหละเราจะเผาแต้มกับพอร์ทัลกันนั่นแหละนะครับมาดูกันเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงลุยสติกินาเนโร響かせたいのอ่าฮะเราเริ่มฮาเวนเจอฮาเวนฮะอ๋อไม่อะอันนี้เก็บเทิร์น1ไม่ดีเพราะเราไม่มีการ์ดยัดอาร์ติแฟกต์อ่ะได้แล้ว โอเคนี่ละกันนะนี่แน่ฮะเขาก็ในจะล่าเนาะแบบนี้เนี่ยฮะแบบนี้เนี่ยเขาจะเสียเทมโปนิดนึงอ
าจะยอมลงเมืองทองไหมหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่ลงเมืองทองลงอะไรมาสักหน่อยเพราะว่าเขากำลังเสียเทมโปอยู่ไม่รู้นะเมืองทองงั้นก็น้องล่มแล้วกันนะถึงแม้ว่าตาหน้าเราจะไม่เรโซแนนซ์แต่เราสามารถเรโซแนนซ์ด้วยโฮเวอร์บอร์ดได้โฮเวอร์บอร์ด I'm flying เอ๊ะโฮเวอร์บอร์ดมันใส่3หรือเปล่าลืมแก้เด็กเลยเพราะพวกเด็กเกมวิทอะไรพวกนี้มันจะชอบใส่โฮเวอร์บอร์ด3แล้วก็ห่อหนูสบายมันจะชอบใส่ hoverboard 3แล้วก็มันก็จะจั่วได้ตัวเองเราเล่น displacer bot ดีกว่าไหมคุ้มกว่าเนาะมาฮะไม่งั้นน้องล่มจะตีตายแล้วนะเอาละจะลงไอ้นั่น2ใบแล้วเหรอมีกี่ใบอ่ะอ๋อโอเคได้อ่าฮะเรื่องของเรื่องคือไม่ชามันยังไม่มาเราจะเซฟเม็ดโวดีไหมแต่ถ้าเกิดเขาเอ็กเซสอีกก็อย่าเลยอย่าโวเลยมีวิธีที่เขาจะฆ่ามันมากมายถึงแม้ว่ามันจะโวแล้วก็ตามโอ้โหบาลานแบบนั้นโวอาจจะดีกว่านะตัวไม่ช้ามันยังไม่มาเพราะฉะนั้นผมก็ไอ้นี่ละกันนะผมก็ใช้อาร์ติแฟกต์ไปเถอะในวันนี้จะกินอะไรดีหรือกินหน่อไม้แต่ไม่กินต้มไก่ใส่หน่อไม้ส้มเบื่ออาหารที่แสนคืนคมสงสารไก่ที่ต้องโดนต้มเมื่อรสชาติของหน่อไม้ส้มไม่อยากกินต้มไก่พอเปิดตู้มาก็เจอหน่อไม้และแล้วก็เจอต้มไก่อยากจะกินพวกปากุจีอยากกินหัวหอมหัวปลีโอ้เทิร์น7เขาเล่นอะไรอ๋อหนู
君の羽で前サンラーダ照準よし私の世界はこんなに正しいแต่แบบเนี้ยเขาเคลียร์ไม่หมดไหมอ่ะต้องโวตีเรื่องของเรื่องคือไม่ช้ามันไม่มาอ๋อแล้วก็ access เหรอมันมี access อีกแล้วเหรออ๋อ Agnes Roshนี่คือหมดแล้วนะนอกจากไมชาจะไม่โอ้โหจ้ะมึงหนู3ใบเลยนะเอ้ย2 2มือเน่าเดือดตอนนี้แหมถ้ามีไมชาเนี่ยอาจจะดีกว่านี้แนวกุ๊กกูแนวกุ๊กกูโอ้ทำอย่างนั้นโอ้โหได้อ๋อเขากลัวไม่ชาแต่เราไม่มีอยู่ในมือจ้ะฮ่า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 เน่าเน่าเติม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 เวนโรชคิดจะทักษะเหยุดมือเน่าๆไว้ตรงนี้
แอบดูเด็กแอบดูเด็กนี่ไงมึงใส่สามจริงๆด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนผมไม่ชอบใส่ใบนั้น3ใบขนาดใส่2ใบมันยังเรียกตัวเองเลยอ่ะมีอะไรใส่2บ้างมั้ยอ่ะสวายเปลี่ยนเป็นสวายสวาย3ไปต่อมือมันดีอยู่แล้วมังกรนี่แหละโอ้คือกำลังคิดว่ามีเลนดิ้งที่จะช่วยเขาได้ซึ่งเลนดิ้งมันก็มาจริงเขาเบิร์นกันตุบตับแน่มาสวายฟอยมาลูกสวายฟอยเม็ดโวหมดแต่เขากำลังจะเบิร์นแล้วส่วนวินคอนเราไปไหนแล้วก็อีนั่นโอ้โหเบิร์นทีละ3เลยเว้ยได้私の場所บอกว่าถ้ามันโวอยู่เขาฆ่ายากเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้เขาก็เบิร์นใหญ่เลยเว้ยโอ้โห
排除する。私の場所。翼を休めて。僕は銃の声を聞く。私の場所。ก็คงจะไม่ต้องเซฟเม็ดโวไว้แล้วละมั้งเบอร์นิกมาเขาฮะแต่เขาเบิร์นเยอะอยู่เขาก็สามารถที่จะเบิร์นเราตายได้นะในตอนนี้จ้าจ้าไอ้เหี้ยชนะน้องล่มได้เลยงั้นเราคืนนี้เล่นมา 3-4 ตาไมชาก็ยังไม่ขึ้นสักตานะนี่ตาเมื่อกี้จั่วการ์ดเยอะมากนะไมชาก็ไม่ขึ้นไมชาไม่มาเลยอะ 3-4 ตาที่เล่นมาเนี่ยใส่3ได้ได้เปลี่ยนเป็นแล้วชื่อคลิปไม่ใช่เอทแล้วเป็นเด็กน้องล่มแทนอ๋อฮะเขาแต่แกนมาร์ดอยู่ปะเลกาซี่เด็กแชมเปี้ยนไอเลกาซี่เด็กนี่มันเป็นแชมป์ที่แบบไม่อยากจะนับไหมเพราะว่าแม่งอะไรอ่ะโหไม่อยากจะเก็บแคทกันเนอร์เริ่มก่อนเนาะเพราะว่ามันแบบเล่นแบบนิวทัลบลัดอะไรพวกนี้ไต่แกนมาร์ดคนเราอะเล่นนี่ไปลิชเทิร์น2ก็ไม่อยากจะเล่นว่ะลิชนี่อยากเก็บไว้ฮิลมากกว่าเนียวก็คือตัวไปก่อนเมืองทองโอ้โหจั่วได้เมืองทองสวยจริงๆซึ่งผมก็จั่วได้เมืองทองแบบค่อนข้างเยอะนะตอนที่ผมไต่แกนมาร์ทเนี่ยนั่นแหละมันก็จะรู้สึกแย่ๆหน่อยอาจจะจำเป็นจะต้องสวายกับลิชกับสวายนะโอ้โหโอ้โหแพ้แล้วมั้งทำไงอ่ะを回そう。
โอ้โหได้เลยได้เลยลูกมึงเอาไปเลยตาลีมึงเอาไปเลยไม่ช้ามาแล้วจะอยู่ถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองเดี๋ยวสิโอ้ยไอ้นั่นหมดว่ะโอ้ได้โอ้ยเราต้องแคทกันเนอร์ก่อนสิโอ้ว่าจริงมั่วไปหมดเลยคงอะไรแต่ไม่ถูกอ้าวมือเขาเน่าคือผมก็มิสเพลย์มือเขาก็เน่าอืมได้เลยดีแล้วล่ะไม่ต้องคือถึงเราจะไม่ชาติ7ไม่ชาติ8ได้แต่ว่าฟอลโลเวอร์เรายังตายไม่พอเออไม่เป็นไรเป็นตาออกบอกออกบอดไปตาหนึ่งแล้วกันผมไม่รู้สิผมชักไม่รู้ชักเบื่อกับการเล่นเด็กนี้แหละ คือไม่เป็นไรไม่ได้โชว์ไม่ช่าโอทีเคแต่ว่าน่าจะพอได้ไอเดียอยู่คือเมื่อกี้ผมมีแอคซิลิลาเทียมอยู่2ใบใช่ไหมบนฟิลแล้วก็ผมมีเวทเจนอสอยู่ในมือนะครับถ้าผมไล่เวทเจนอสแล้วก็ลงไมช่าเนาะแล้วก็เล่นแล้วก็มีแอสเซลิลาเทียม2ใบเนี่ยแล้วก็เล่นอาร์ติแฟกต์อีก2ใบเนี่ยเออก็จะสามารถที่จะไมช่า OTK เทิร์น8ได้นะครับตามนี้ละกันนะเด็กนี้ก็คงประมาณนี้นะครับ คือไม่ได้เห็นอะไรมากมายเลยเนาะได้เห็นความมือเน่าของชาวบ้านแต่ผมว่าผมชอบตาที่น้องล่มเบิร์นเยอะๆอ่ะเออที่เราเจอมังกรอ่ะเออตานั้นโอเคอยู่น้องล่มเนี่ยใส่ได้ทั้งอาร์ติแฟกต์และกู๊ดสตัฟนะครับผมว่าเป็นใบที่น่าสนใจใบหนึ่งนะครับก็อาจจะมีอนาคตก็ได้อาจจะเป็นใบที่ได้ใส่เด็กเนเมซิสกันไปยาวๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเนเมซิสตอนนี้มันลำบากจริงๆเนื่องจากกู๊ดสตัฟกับไมช่าเอทก็ไม่รู้จะเล่นอะไรเลยจริงนะครับไมช่าเอทยังดูลำบากมากเลยอ่ะในการเล่นวันนี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะเป็นการโชว์เด็กที่ไม่ค่อยดีแต่ก็ได้เห็นสภาพของ Shadowverse ในตอนนี้นะครับฮาเว่นปาเข้าไปกี่ตาเมื่อกี้นี่ไม่นับตาที่แพ้ที่ตัดออกไปด้วยนะเจอแต่ฮาเว่นกับมังกรอ่ะ
แต่จริงๆมังกรโอเคมันเป็นเด็กที่แบบสนุกหน่อยอะเล่นฮาเว่นมันเกินไปหน่อยอะพูดจริงๆไม่เนิร์ฟนี่มีเครื่องนะใส่เกมโอเคจากเด็กสปอตไลท์กลายเป็นบ่นแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ